โจทย์บอกมานะครับว่าถ้า fa เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง a ของ t กำลังสองลบ1ส่วนด้วย t กำลังสอง dt เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆที่มีค่ามากกว่า1สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้วค่าของ f 2551มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องมาเขียนตรงนี้ให้มันดูง่ายขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับน้องลองดูนะครับอินทิเกรตหารกันอย่างเงี้ยน้องอินทิเกรตเป็นหรือเปล่างั้นให้อินทิเกรตง่ายๆพี่จะการแยกเศษตรงนี้นะครับพี่จะได้เป็นอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง a แยกเศษตรงนี้ก็จะได้เป็น t กำลังสองส่วนด้วย t กำลังสองลบกับ1ส่วนด้วย t กำลังสอง dt ต่อมานะครับ t กำลังสองตัด t กำลังสองก็จะกลายเป็น1ถ้าตรงนี้ t กำลังสองข้างล่างย้ายมาข้างบนก็จะกลายเป็น t กำลังลบสองนะครับทีนี้อินทิเกรตสองพจน์นี้น้องก็จะทำเป็นแล้วนะครับอินทิเกรตแบบจำกัดเขตของสองพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น1เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ t กำลัง0 0บวก1ได้เป็น1ได้เป็น t กำลัง1เอา1มาหารก็คือได้ t นะครับต่อมาอินทิเกรตพจน์นี้ t กำลังลบ2ลบ2บวก1ได้เป็นลบ1ได้เป็น t กำลังลบ1เอาลบ1มาหารแต่ข้างหน้าตรงนี้เป็นค่าลบลบ1เจอลบตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบวกนะครับตั้งแต่1จนถึง a ซึ่ง t กำลังลบ1ตรงนี้ก็คือ1ส่วน t นะครับต่อมานะครับน้องเอา a เอา1เนี่ยมาแทนค่าเลยน้องจะได้เป็นเอา a มาแทนค่าได้เป็น a บวกด้วย1ส่วน a ลบกับเอา1มาแทนค่าได้เป็น1บวกด้วย1ส่วนด้วย1 1ส่วน1ได้1 1บวก1ได้2ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2นะครับติดลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บเปิดวงเล็บก็จะได้ลบ2ตรงนี้น้องก็เปิดวงเล็บได้เลยนะครับจากนั้นน้องจะได้ fa มาแล้วก็คือ a บวกกับ1ส่วน a ลบ2หลังจากที่น้องได้ fa มาแล้วนะครับน้องก็มาหา f 2551กัน f 2551น้องก็เอา2551เนี่ยมาแทนค่า a เลยนะครับตรงนี้นะครับน้องควรทำส่วนให้มันเท่ากันก็คือส่วนด้วย2551ตัวนี้น้องเอา2551คูณบนคูณล่างตัวเศษน้องก็จะได้เป็น2551กำลัง2ส่วนด้วย2551แล้วตรงนี้น้องก็เอา2551คูณบนคูณล่างตัวเศษน้องก็จะได้เป็น2คูณกับ2551ตัวส่วนน้องก็จะได้เป็น2551ดังนั้นตัวส่วนตรงนี้น้องก็จะเท่ากันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องเรียงมันใหม่นะครับจะกลายเป็นลบ2คูณกับ2551บวก1ซึ่งมันก็จะอยู่ในรูปหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังก็คือ1นะครับ
บวกหลังกำลังสองก็คือบวกด้วยหนึ่งกำลังสองซึ่งทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์น้องก็จะได้เป็นหน้าก็คือ2551ลบหลังก็คือหนึ่งทั้งหมดกำลังสองนะครับ2551ลบหนึ่งน้องก็จะได้2550ดังนั้นนะครับน้องสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ f 2551ก็จะมีค่าเท่ากับ2550กำลังสองส่วนด้วย2551ก็จะตรงกับตัวเลือกที่3นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคนะครับ